เรื่องราวของการนอนหลับพักผ่อนสำหรับบุคคลโดยทั่วไปแล้วก็ควรจะนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่ตามเหตุผลทางการแพทย์ส่วนเหตุผลการนอนเพียงวันละ4ชั่วโมงตามแบบของพระอรหันต์นั้นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบำเพ็ญเพียรในการปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่เรื่องของอาการโรคนอนไม่หลับหรือเกิดจากอาการเจ็บป่วยที่ส่งผลให้เกิดอาการหลับๆตื่นๆในช่วงกลางดึกจนส่งผลให้เกิดอาการมึนงงหรือวิงเวียนในระหว่างวันซึ่งหากเป็นอาการอย่างหลังนี้ก็แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาอาการดังกล่าวให้เป็นปกติคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างที่น่าสนใจอีกกรณีหนึ่งในสมัยพุทธกาลนั่นคือกรณีของท่านพระอานนท์ท่านเริ่มอุปถากรับใช้พระพุทธเจ้าตอนที่ท่านพระอานนท์อายุ55ปีท่านพระอานนท์เป็นอีกท่านหนึ่งที่นอนน้อยหรือแทบจะไม่ได้นอนทั้งที่ท่านยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์วิธีที่ท่านใช้ในการเอาชนะความง่วงเหงาหานอนเป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยซึ่งต่างจากพระที่ท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วท่านอาศัยกำลังของพระอรหันต์ช่วยให้อยู่เป็นสุขแม้ไม่ได้นอนหรือนอนน้อยแต่สำหรับท่านพระอานนท์ท่านเป็นเสขาบุคคลคือเป็นพระโสดาบันซึ่งในสมัยนั้นมีคฤหัสถ์จำนวนมากเป็นพระโสดาบันเช่นนางวิสาขาท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีพระเจ้าพิมพิสารเป็นต้นการนอนน้อยของท่านพระอานนท์เริ่มต้นขึ้นเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว20พรรษาพระพุทธองค์ไม่มีผู้ใดเป็นพุทธอุปถากอยู่ประจำเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเกิดขึ้นว่ามีพระผู้ทำหน้าที่อุปถากพระพุทธองค์บางรูปทอดทิ้งพระองค์ไปในระหว่างทางหรือว่ามีพระผู้อุปถากบางรูปวางบาตรและจีวรของพระพุทธองค์ไว้บนพื้นดินแล้วเดินจากไปซึ่งได้สร้างความลำบากให้เกิดขึ้นแก่พระพุทธองค์เป็นอย่างมากตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่าพระผู้มีจิตหยาบช้าในสมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ก็มีอยู่เช่นกันและนั่นเป็นสาเหตุให้พระองค์ตรัสขอให้พระสงฆ์เลือกพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งขึ้นเป็นพุทธอุปถากประจำในครั้งนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายนำโดยท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลขอเป็นพุทธอุปถากแต่ท่านพระสารีบุตรท่านอาจจะลืมไปว่าพระอรหันต์นั้นไม่สามารถจะทำงานรับใช้ใครได้แม้จะมีพระเถระรูปอื่นจะกราบทูลเสนอตัวเป็นพุทธอุปถากพระพุทธองค์ก็ทรงห้ามไปเสียทุกรูปคงเว้นแต่ท่านพระอานนท์ที่ไม่ได้กราบทูลด้วยถ้อยคำใดจนพระภิกษุรูปอื่นได้เตือนให้ท่านพระอานนท์ทูลขอโอกาสแต่ท่านพระอานนท์ได้กล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายอันตำแหน่งที่ขอมาได้นั้นจะมีความหมายอะไรเล่าพระบรมศาสดาไม่ทรงเห็นข้าพเจ้าเลยกระนั้นหรือก็หากพระองค์ทรงพอพระทัยในตัวข้าพเจ้าแล้วพระองค์ก็คงตรัสเองว่าอานนท์เธอจงอุปถากเราเถิดเราจะเห็นว่าท่านพระอานนท์ก็มีลีลาของท่านท่านมีความฉลาดว่าหากจะได้ตำแหน่งดังกล่าวต้องเกิดจากความพอใจของทั้งสองฝ่ายพระพุทธองค์ก็ดูเหมือนจะทรงทราบความข้อนี้แต่ไม่ได้กล่าวโดยตรงแต่ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าไม่มีผู้ใดจะสามารถให้ท่านพระอานนท์เกิดความอุตสาหะขึ้นมาได้เลยหรือแต่เมื่อท่านพระอานนท์รู้แล้วท่านจักอุปถากพระองค์เองเมื่อภิกษุทั้งหลายได้ยินพระดำรัสดังนั้นพระองค์ทรงประสงค์ให้ท่านพระอานนท์เป็นพุทธอุปถากจึงได้พูดตักเตือนให้ท่านพระอานนท์ทูลขอตำแหน่งพุทธอุปถากนั้นเมื่อท่านพระอานนท์ทราบถึงความประสงค์ของพระพุทธองค์ดังนั้นจึงได้กราบทูลขอพร8ประการและหากพระพุทธองค์ทรงประทานพร8ประการนี้ท่านจึงจะรับตำแหน่งพุทธอุปถากข้อที่1ถ้าจักไม่ประทานจีวรอันปราณีตที่พระองค์ได้แล้วแก่ข้าพระองค์
ข้อที่สองถ้าจักไม่ประทานบิณฑบาตอันปราณีที่พระองค์ได้แล้วแก่ข้าพระองค์ข้อที่สามถ้าจักไม่โปรดให้ข้าพระองค์อยู่ในที่ประทับของพระองค์ข้อที่สี่ถ้าจักไม่ทรงพาข้าพระองค์ไปในที่ที่ทรงรับนิมนต์ไว้พรข้อที่ห้าถ้าพระองค์จักไปสู่ที่นิมนต์ที่ข้าพระองค์รับไว้ข้อที่6ถ้าข้าพระองค์จะพาบริษัทซึ่งมาแต่ที่ไกลเพื่อเฝ้าพระองค์ได้ในขณะที่มาแล้วข้อที่7ถ้าความสงสัยของข้าพระองค์เกิดขึ้นเมื่อใดขอให้ได้เข้าเฝ้าทูลถามเมื่อนั้นข้อที่8ถ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาอันใดในที่ลับหลังข้าพระองค์จักเสด็จมาตรัสบอกพระธรรมเทศนานั้นแก่ข้าพระองค์อีกเมื่อข้าพระองค์ได้รับพร8ประการนี้จึงจะเป็นพุทธอุปถาของพระองค์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามถึงโทษและอานิสงส์ที่ทูลขอพร8ประการนี้ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลว่าถ้าท่านไม่ทูลขอพรข้อ1ถึง4ก็จะมีคนพูดได้ว่าท่านรับตำแหน่งพุทธอุปถาเพื่อหวังลาภสักการะและถ้าท่านไม่ทูลขอพรในข้อ5ถึงข้อ7ก็จักมีคนพูดได้ว่าพระอานนท์บำรุงพระศาสดาไปทำไมเพราะกิจเพียงเท่านี้พระองค์ยังไม่ทรงสงเคราะห์เสียแล้วและหากท่านไม่ทูลขอพรในข้อที่8เมื่อมีคนมาถามท่านรับหลังว่าพระพุทธองค์ว่าคาถานี้สูตรนี้ชาดกนี้พระผู้มีพระภาคตรัสที่ไหนถ้าท่านตอบเขาไม่ได้เขาก็จะพูดว่าพระอานนท์เฝ้าติดตามพระผู้มีพระภาคเหมือนเงาของพระองค์อยู่เป็นเวลานานทำไมเรื่องเท่านี้ยังไม่รู้ครั้นท่านได้ทูลชี้แจงแสดงโทษในข้อที่ไม่ควรได้และอนิสงส์ในข้อที่ควรได้อย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงทรงประทานพรตามที่ท่านพระอานนท์กราบทูลขอทุกประการท่านพระอานนท์จึงได้รับตำแหน่งพุทธอุปถากและได้อุปถากพระพุทธองค์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงวันเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเป็นเวลา 25 พรรษาและกิจที่ท่านทำเป็นประจำแก่พระพุทธเจ้าก็คือ 1. ถวายน้ำ2 อย่างคือน้ำเย็นและน้ำร้อน 2. ถวายไม้สีฟัน3 ขนาด 3. นวดพระหัตถ์และพระบาท 4. นวดพระพฤษดางหรือนวดหลังนั่นเอง5. ปัดกวาดพระคันธกุฎีและบริเวณพระคันธกุฎี 6. ในตอนเวลากลางคืนท่านกำหนดเวลาได้ว่าเวลานี้พระพุทธองค์ทรงต้องการอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเข้าเฝ้าเมื่อเฝ้าเสร็จก็ออกมาอยู่ยามณภายนอกพระคันธกุฎีข้อที่6นี้เองเป็นข้อที่หนักที่สุดของท่านพระอานนท์ในทุกๆคืนท่านจะถือประทีปด้ามใหญ่เวียนรอบบริเวณพระคันธกุฎีเป็นเวลาถึง8ครั้งและวิธีแก้ปัญหาของท่านท่านคิดว่าเมื่อท่านง่วงนอนเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเรียกท่านจะไม่สามารถขานรับได้ท่านจึงไม่ยอมวางประทีปตลอดทั้งคืนนับว่าเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสเอาการสำหรับพระที่ท่านยังไม่ได้คุณวิเศษท่านใช้วิธีธรรมดาแบบที่เราเข้าใจได้ง่ายๆอาศัยความเพียรและความอดทนใช้สมาธิทั้งหมดทุ่มเทอยู่กับงานตรงหน้าท่านพระอานนท์มีความขยันในการอุปถากเป็นอย่างมากและท่านรู้พระทัยของพระบรมศาสดาดีจึงอุปถากได้นานด้วยเหตุนี้ในคราวที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานพระองค์ได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าอานนท์เธอได้อุปถากตถาคตด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาซึ่งเป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นความสุขไม่มีสองหาประมาณไม่ได้มาช้านานแล้วเธอได้ทำบุญไว้มากแล้วอานนท์เธอจงประกอบความเพียรเถิดจักเป็นผู้ไม่มีอาสวะโดยฉับพลันดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใดที่มีมาแล้วในอดีตการภิกษุผู้เป็นอุปถากของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นอย่างยิ่งก็เหมือนกับอานนท์ของเราเท่านั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใดที่จักมีอนาคตการภิกษุผู้เป็นอุปถากของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น
อย่างยิ่งก็เพียงอานนท์ของเราเท่านั้นอานนท์เป็นบัณฑิตย่อมรู้ว่านี่เป็นการเพื่อจะเข้าเฝ้าพระตถาคตนี่เป็นการของพวกภิกษุนี่เป็นการของพวกภิกษุณีนี่เป็นการของพวกอุบาสกนี่เป็นการของพวกอุบาสิกานี่เป็นการของพระราชานี่เป็นการของพวกอมาตย์นี่เป็นการของพวกเดียรถีนี่เป็นการของพวกสาวกพวกเดียรถีท่านพระอานนท์ได้รับการสรรเสริญจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นเอตัทัคคะ5ประการคือ 1. มีสติรอบคอบ 2. มีคติคือความทรงจำแม่นยำ 3. มีความเพียรดี 4. เป็นพหูสูตร 5. เป็นยอดของภิกษุผู้อุปถากพระพุทธเจ้าเราจะเห็นได้ว่าการอดนอนหรือการนอนน้อยนั้นสามารถเอาชนะได้ด้วยความเพียรเพราะท่านพระอานนท์อดนอนก็ยังมีสติรอบคอบอดนอนก็ยังมีความทรงจำแม่นยำถึงอดนอนก็ยังเป็นพหูสูตรถึงอดนอนก็ยังดูแลรับใช้พระผู้มีพระภาคได้อย่างไม่มีที่ติและที่สำคัญที่สุดภายหลังจากพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้วท่านพระมหากัสสปะเถระได้ดำริจะให้มีการทำปฐมสังคายนาพระธรรมวินัยจะต้องใช้พระอรหันต์จำนวน500ลูกเพื่อทำปฐมสังคายนาท่านพระมหากัสสปะเถระเลือกได้499รูปและอีกหนึ่งรูปที่สำคัญจะขาดเสียไม่ได้คือท่านพระอานนท์เพราะท่านได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นพหูสูตรปัญหาคือในขณะนั้นท่านพระอานนท์ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ถึงแม้คณะสงฆ์จะลงมติให้ท่านเข้าร่วมความไม่สบายใจในเรื่องดังกล่าวก็เกิดมีขึ้นท่านได้ตัดสินใจเดินทางจากนครกุสินารากลับไปยังนครสาวัตถีในระหว่างทางท่านได้แสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนจำนวนมากที่เศร้าโศกเสียใจในการปรินิพพานของพระพุทธองค์เมื่อถึงพระเชตวันมหาวิหารท่านก็ได้ปฏิบัติปัดกวาดพระกันทกุฎีเสมือนหนึ่งพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่จากนั้นท่านได้ทำความเพียรอย่างหนักเพื่อให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก่อนการทำสังคายนาแต่ก็ไม่สำเร็จเพื่อนๆได้ตักเตือนท่านว่าในวันรุ่งขึ้นท่านจะต้องเข้าไปนั่งในสังฆสันนิบาตแล้วท่านเองยังเป็นพระเสขบุคคลอยู่ขอให้ท่านทำความเพียรอย่าประมาทในคืนนั้นท่านได้เดินจงกรมกำหนดกายคตาสติจวบจนเวลาใกล้รุ่งท่านจึงลงจากที่จงกรมหมายใจจะหยุดนอนพักผ่อนในวิหารสักครู่ก่อนเพราะท่านปรารภความเพียรเท่าไหร่ก็ยังไม่สิ้นอาสวะสักทีแต่พอเอนกายลงนอนศีรษะยังไม่ทันถึงหมอนและเท้าทั้งสองยังไม่พ้นจากพื้นก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในอริยบทที่ไม่ได้ยืนเดินนั่งหรือนอนครั้นถึงเวลาประชุมทำสังคายนาพระมหาเถระรูปอื่นๆต่างก็นั่งอยู่ณอาสนะของตนขาดแต่อาสนะของท่านพระอานนท์ยังว่างอยู่ท่านพระอานนท์คิดใกล้จะประกาศให้พระมหาเถระทั้งหลายได้ทราบว่าท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเมื่อถึงเวลาอันควรแล้วท่านได้แสดงฤทธิ์ไปปรากฏตัวที่อาสนะทำให้หมดความสงสัยในความเป็นพระอรหันต์ของท่านความจริงแล้วบุคคลธรรมดาโดยทั่วไปสามารถใช้กำลังสมาธิแบบเดียวกับที่พระอริยบุคคลท่านใช้แต่ไม่รู้ตัวว่าทำได้และมักเป็นการนำไปใช้ในทางที่ผิดเช่นไปนั่งเล่นไพ่ในงานศพ2คืน2วันไม่ลุกไปไหนไม่กินข้าวไม่เข้าห้องน้ำในระหว่างนั้นสามารถมีชีวิตได้อย่างปกติสติดำรงอยู่ดีความจำเป็นเลิศความเพียรก็มากไม่ต้องกินอาหารไม่ต้องพักผ่อนนั่นเป็นกำลังของนิโรธสมาบัติเลยแต่เอาไปใช้ในทางที่ผิดขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณที่ให้กำลังใจในการทำคลิปโดยการกดไลค์
ขอบคุณที่แบ่งปันด้วยการแชร์เป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ